คุณพ่อของแอปทักซอนจากไปอย่างสงบก่อนอื่นเลยทางทีมงานต้องขอแสดงความเสียใจกับทางด้านนางเอกสาวตัวแม่อย่างแอปทักซอนที่ล่าสุดได้สูญเสียคุณพ่อสุดที่รักไปอย่างไม่มีวันกลับโดยนายเอ็นเตอร์เทนได้ออกมาแจ้งข่าวว่าสูญเสียคุณพ่ออนุสรพักสุดเจริญไปเมื่อเวลาประมาณ 23:00 นในวันที่1ตุลาคมที่ผ่านมาหลังป่วยมะเร็งและรักษาตัวมานานหลายปีแต่นอกจากนี้ยังเปิดเผยอีกว่าแม้ว่าครอบครัวจะทำใจมาสักพักแล้วแต่พอเรื่องราวนี้เกิดขึ้นก็ยังคงทำใจไม่ได้อยู่ดี